สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่พิเศษมีชื่อว่าวันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างพระวารสารนั้นมาจากพระบุญมาระโกนะครับซึ่งมีทั้งหมด16บทพี่น้องก็ต้องขยันที่จะพลิกอ่านแล้วก็ให้พระวาจาของพระองค์นำทางชีวิตถ้าพระเจ้าพูดกับเราเราไม่ฟังก็เหมือนกับพ่อแม่พูดลูกไม่ฟังเนี่ยลูกก็เสียคนฉันใดเราที่ไม่ฟังพระเจ้าพูดเราก็จะเสียคนด้วยฉันนั้นบุญมาโกมี16บทแล้วแต่ละบทนั้นพูดสั้นจะเรื่องอัศจรรย์หรือจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านพูดสั้นมากใจกินใจความได้ดีแต่มีแค่16บทเคยมีคุณพ่อองค์หนึ่งไปบอกกับชาวบ้านว่าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ให้มากหน่อยนะหนังสือพระคัมภีร์ก็แจกไปแล้วทุกบ้านเหมือนกับที่ทำทุกวันเนี่ยวันที่ต่อมาคุณพ่อก็ถามว่าพี่น้องได้อ่านหนังสือพระคัมภีร์นบุญมาระโกบทที่19หรือยังทุกคนยกมือบอกเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณพ่อก็เลยบอกเออจับได้แล้วว่าท่านนี่โกหกท่านไม่ได้อ่านเพราะหนังสือพระคัมภีร์แต่งด้วยนบุญมาระโกมีแค่16บทน่าแตกไหมพี่น้องถ้าเราไม่ฟังพระบิดาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละในบทนี้จะบอกว่าเวลานั้นท่านจอห์นประกาศว่ามีผู้หนึ่งกำลังมาภายหลังข้าพเจ้าทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สมควรแม้จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขาข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างท่านทั้งหลายแต่เขาผู้นั้นจะล้างท่านเดชะพระจิตเจ้าด้วยพระจิตเจ้านะครับและเมื่อพระเยซูเจ้ามารับพิธีล้างที่แม่น้ำจอร์แดนพระองค์เดินขึ้นมาก็ได้ยินเสียงจากท้องฟ้าถูกแหวกออกและพระจิตของพระองค์เสด็จลงมาเหนือองค์พระเยซูเจ้าดุจนกพิราบและมีเสียงจากฟากฟ้าว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราเป็นที่โปรดปรานของเราถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์เลยไปอีกก็จะเห็นว่าในวันที่พระเยซูเจ้าไปปรากฏองค์อย่างสวยงามอยู่บนภูเขาทาบอโดยมีเปโตรยาโคเบและยวงไปด้วยเนี่ยหลังจากที่มีเมฆมาปกคลุมแล้วก็จะได้ยินเสียงของพระบิดาบอกว่าท่านผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดนี่เป็นการพูดของพระบิดาไม่กี่คำตลอดชีวิตของเราแต่สิ่งที่พระองค์พูดไม่มีเสียงดังนั้นพระองค์พูดทุกวันแหละเราจะฟังหรือไม่ฟังพระองค์ก็พูดถ้าเรามีเวลาว่างปล่อยให้มีจิตใจที่เงียบสงบบ้างเมื่อนั้นแหละพระองค์ก็จะพูดกับเราแต่เมื่อไรมีความพลุกพล่านมีความวุ่นวายมีเสียงดังอึกทึกไหนจะเสียงคนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไหนจะเสียงร้องเพลงโห่ร้องอะไรต่างๆเหล่านี้บางทีเสียงพระเจ้าอยากจะพูดก็พูดไม่ได้และรอที่จะพูดเราก็ไปนอนซะก่อนอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องก่อนนอนก็อ่านพระคัมภีร์ซะบ้างสิสักหน้าหนึ่งมันจะทำให้พี่น้องนอนหลับได้นิทานไม่ได้ทำให้พี่น้องนอนหลับหรอกบางทีเป็นนึกฝันหนอนฝันนี่ไปอีกฉะนั้นทุกวันนี้เป็นยุคของนิยายเดี๋ยวก็นั่นดาราคนนั้นมาคนนี้ไปพี่น้องอย่าไปยึดนะครับขอให้คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ว่าการอ่านพระคัมภีร์และการสวดค่ำด้วยกันนั้นมันหมายถึงการต่อยอดชีวิตนิรันดรให้แก่ลูกๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์